ไปต่อครับกับละครเขยบ้านไร่สบายไฮโซใครที่คิดถึงมุกดานี่ดูละครเรื่องนี้ก่อนคืนนี้นะฮะกำลังสนุกสนานเลยเดี๋ยวเขาจะไปงานกันคืนนี้โอ้โหบอกเลยนะฮะว่าลูกเขยอย่างเข้มหัสวีเนี่ยเขาเตรียมแผลงฤทธิ์อีกแล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่ไงมาแล้วได้ที่ไหนไม่เคยธรรมดาเลยจริงๆนะฮะบอกเลยว่าคืนนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่ต่องสาวิตรีล้มทั้งยืนแน่นอนเพราะว่าลูกเขยเนี่ยนะเรื่องฉีกหน้าเรื่องถนัดใช่แม่ต่องก็สู้ชีวิตแต่ลูกเขยก็สู้กลับเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดเรื่องวุ่นๆนะฮะเพราะว่าหนุ่มเติ้ลปิติพลเนี่ยเขาเกิดหึงหวงสิหึงหวงภรรยาเขาในเรื่องก็คือลิเดียณัฐรินนี่ไงมาแล้วพุ่งเข้าชาร์จเลยไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นนะฮะเติ้ลมาถึงคือพร้อมต่อยทันทีเลยนะฮะแต่ว่าทุกคนเนี่ยเขาหลุดขำนะฮะบอกเลยว่าหลุดขำเพราะอะไรเพราะว่าชุดของเข้มเครื่องแต่งกายของเข้มที่มันดูแตกต่างไปจากคาแรคเตอร์เขาในเรื่องก็ดูวิบวับเดียววิบวับนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอดูคืนนี้แต่ว่านอกจากแฟชั่นจี๊ดๆของบักนินแล้วเนี่ยนะฮะคืนนี้เดี๋ยวจะมีฉากเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สำหรับกระท่อมประชดแม่ยายที่เขาสร้างเมื่อคืนนี้ในเรื่องนะฮะคืนนี้เนี่ยบักนินเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่แล้วนะฮะและแน่นอนคนที่จะมาเปิดกระท่อมประชดแม่ยายก็คือใครฮะก็คือแม่ยายนั่นเองนะฮะพี่ต่องสาวิตรีอันเนี้ยบอกเลยว่าคุณเข้มเขาบอกว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลนะฮะก็ต้องมาพร้อมกับไก่หนุ่งหนิงนี่นะฮะนี่นิวจะบอกอะไรแอบเมาไหมฉากเนี้ยเป็นฉากที่พี่ต่องสาวิตรีบอกว่าเขาจำไม่ลืมเลยนะเพราะอะไรเหรอพีคที่สุดคือไม่อยากจะเฉลยว่าเพราะอะไรแต่จับตาดูไก่ในมือของเข้มให้ดีแล้วกันนะฮะเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์หน่อยฮะปรากฏว่ากลัวจริงเขาก็บอกว่าทำไมพี่หมูไม่ปล่อยพี่หมูก็คิดว่าตรงจังหวะเนี้ยกองเขาจะได้รับหน้าได้แต่เราจะไม่ไหวแล้วจะไม่ไหวพูดด้วยทำไมไม่ปล่อยหนูทำไมไม่ปล่อยจะให้กองรับหนูคิดว่าแม่เป็นแฟนกับลูกเขยพี่ถามว่าเข้มตั้งใจปล่อยใส่พี่หรือเปล่านี่เป็นความในใจถ้าเป็นเข้มถ้าเป็นเข้มไม่มีเจตนาถ้าเป็นนินถ้าเป็นนินเนี่ยตั้งใจตั้งใจฮะพี่ไม่สนใจกล้องแล้วค่ะเพราะมันตกใจเพราะพี่หมูมารัดเอวยิ่งมีความรู้สึกก็วิ่งหนีไม่นะพี่หมูทำไมพี่หมูไม่ปล่อยปล่อยสิแต่จริงๆแล้วอ่ะพี่กลัวไก่แล้วพี่เกาะต้องตองแล้วก็ท่อมหลังนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดแตกหักของผนังด้วยต้องฝากติดตามด้วยครับเนี่ยเห็นไหมร้ายปะล่ะและนิวจัดสรุปหมูร้ายสุดใช่เกาะไว้หมูร้ายสุดแล้วที่สำคัญนะผู้กำกับก็ร้ายสุดพี่เพชรเพราะว่าไอการปล่อยไก่ใส่พี่ต่องเนี่ยเขาไปนัดกับเข้ม2คนให้เซอร์ไพรส์เลยหน้าฉากสดๆในฉากไปเลยก็เลยสดๆบทไม่มีอาการเป็นแบบนั้นเลยนะก็น่าจะจำไปเดี๋ยวเราติดตามได้คืนนี้สำหรับเขยบ้านไร่สบายไฮโซนะครับ